แล้วเวียนหัวโอ้ยแค่นี้เองแล้วก็แค่นี้เองที่ถุงน้ำดีตัดนิ้วที่ถุงน้ำดีตัดออกไปแล้วแล้วก็เป็นที่ไตตอนนี้เป็นที่ไตอีกเหรอใช่ว่ามันเป็นไงอาการไตไม่ได้มีอาการอะไรหนูไปตรวจสุขภาพแล้วเป็นแค่นี้เองค่ะแล้วก็หนูเป็นต่อไปอย่าไปหาเขาไปหาเขาก็จับโยกใส่ทุกทีใช่ไหมค่ะอย่าไปหาเขาไปแล้วก็จับใส่ทุกทีค่ะเอาร่างกายของเรากินได้นอนหลับเข้าใจสะดวกเราหยุดใส่ร่างกายขนาดเรายึดนี่เป็นหลักแล้วหนูเป็นไวรัสตับอักเสบเขาว่าทั้งหมดเขาว่าทั้งหมดเราไม่เอาตรงนั้นเอาจ้ะเราเอาตรงนี้คือกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงเราพอใจตรงนี้จ้ะนั่นของเขาหมดอย่าไปหาเขาค่ะไปหาได้โรคกลับคืนมาแน่นอนทุกทีเกิดอะไรไม่เจอลุงหงอรู้จักกับลุงหงอต้องคิดยังไงให้ได้ให้เป็นจ้ะโอเคนะค่ะเอาละมาตรงนี้ต้องการอยากให้ช่วยทนายเนื่องบาไหล่ค่ะปวดขึ้นดูอย่าเพิ่งไปเอาบาไหล่อย่างเดียวดิดูคนพูดชนิดมีความสามารถอะไรไหวครับไหวมาเหมือนกับเสื่อมพังระบูบเลยไปทั้งตัวสองมือเปล่าอยู่แล้วสองมือเปล่านี่แหละไม่ต้องไหวดียาเนี่ยดียาเนี่ยเอาเลยนะเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวแข็งถามว่าหมดเกลี้ยงไม่อยู่ใช้โยได้ไหมบายไลเบาถามว่าใครแน่กว่ากันขอหมื่นใครแน่กว่ากันคุณลุงค่ะระหว่างที่ไปใช้บริการเขาคุณลุงค่ะซึ่งบอกว่าอย่าพูดถึงมันกับเสียงเหล่านั้นยิ่งได้ยินแล้วยิ่งอ่อนแอใช่จิตตกนะแปลว่าอ่อนแอก็แล้วกันค่ะจริงค่ะเดี๋ยวไปฟังมันจ้ะมันเป็นอาชีพของเขาค่ะสบายใจโดยมีเราเป็นอาชีพเขาโดยมีเราไม่รู้ตัวเองเป็นเครื่องมือเขาภาษาหนองภาษาที่ขั้วโลกแล้วก็ใกล้กับขั้วนี่ค่ะนี่คือภาษาหนองจ้ะผมพูดในฐานะเมียคุณโรงพยาบาลด้วยครับค่ะไม่ได้สนเลยจะไม่สนหรอกอาชีพของเธอค่ะได้ค่ะจะได้เข้าใจชีวิตให้ได้ค่ะค่ะเชื่อเข้ามามากมานานแล้วใช่แล้วมันก็กังวลใช่สิครับกังวลกันตั้งแต่ตื่นก็ไปถึงหลับนอนยังฝันร้ายต่างหากค่อยคำพูดคำอย่างนั้นเลยที่ว่าได้ยินค่ะโอเคนะเอาสบายตัวตรงนี้ต่างหากแล้วเห็นไหมเอาความเข้าใจกลับบ้านไปค่ะเอาความรู้สึกที่ได้รับเนี่ยไปค่ะสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจแปลว่าหนึ่งปากลูกงอนะครับค่ะดูมันจะโล่งสุดขั้วโลกเหนือโลกใต้ให้ดูก็จะห้ามแบ่งชั่วเด็ดขาด
ปแล้วครับแค่นี้ถึงโคตรลงเนื้อหน่อยทุกอย่างจะไปหมดทุกส่วนของร่างกายที่พูดนี่ขยับเลยตอบคำถามสุดท้ายได้เลย